ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมครับคลิปนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับการประมูลสินค้าจากชิลินโดนะครับประมูลยังไงให้ได้สินค้าราคาถูกแล้วก็ได้แบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับขั้นแรกให้ท่านเข้าเว็บของชิลินโดก่อนนะครับก็เข้าผ่านเบราว์เซอร์นะครับโคมก็ได้นะครับพิมพ์เข้าไปนะครับจากนั้นก็พิมพ์คำว่าชิลินโดchilindo.com นี่ตรงนี้พอเข้ามานะครับท่านจะเห็นสินค้าเรียงเต็มเลยนะครับวิธีการประมูลจะทำยังไงให้ได้เร็วนะครับขั้นแรกเลยดูที่เวลาก่อนนะครับอยู่มุมบนซ้ายนะครับซ้ายตัวนี้นะครับมันจะเป็นรูปนาฬิกาไหมนะครับให้เราเลือกเอาที่กำลังจะหมดเวลานะครับอยู่บนสุดอยู่บนสุดปั๊บเนี่ยครับจากนั้นมันจะเลือกสินค้าที่กำลังใกล้จะหมดเวลามาเรียงให้เราสมมติตะเกียงผมเห็นแล้วตะเกียงตัวนี้อยู่ที่ราคา1บาทนะครับลองกดเข้าไปครับลองกดเข้าไปประมูลเรากดเข้ามาเนี่ยอยู่หน้าเว็บมัน1บาทแต่กดเข้ามาตอนนี้52บาทแล้วครับแต่ที่จริงถ้าถามว่าตะเกียงรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ประมาณสัก 2-300 ได้นะครับตอนนี้มีคนประมูลไปอยู่ที่62บาทนะครับ62บาทถ้าเราประมูลต่อไปเนี่ยเราจะต้องประมูลที่72นะครับเพราะว่าราคาที่เขาตั้งไว้ลองยกตัวอย่างครับป๊าบกดเข้าไปการประมูลนะครับท่านจะต้องล็อกอินก่อนนะครับยกตัวอย่างเนาะเนี่ยครับผมจะลองล็อกอินให้ดูป๊าบผมจะเชื่อมโยงกับ Facebook นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการประมูลนะครับตอนนี้เวลาเปลี่ยนเพราะว่าสินค้าเมื่อกี้ถูกประมูลไปแล้วนะครับมันติดอยู่ที่การล็อกอิน เดี๋ยวเราจะดูสินค้าตัวใหม่นะครับ การประมูลจากชิลินโดเนี่ยเราประมูลได้แล้วไม่ใช่ว่าเราจะเอาเลยก็ได้นะครับเราสามารถลบสินค้าทิ้งก็ได้นะครับก็คือเหมือนกับว่าเราประมูลได้แต่ละชิ้นแต่ละชิ้นมันจะไปเรียงกันอยู่ในตะกร้านะครับเพื่อทำการสั่งซื้ออีกรอบหนึ่งตอนนี้เหลือ25วินะครับที่ราคา1บาทเดี๋ยวจะลองดูตอนนี้ยังไม่มีคนประมูลนะครับตัวนี้ผมกดประมูลเลยป๊าบเข้าไปนะครับมันจะขึ้นว่ามีการประมูลในราคา1บาทแต่ก็มีคนมาเสนอราคานะครับโอ้ตัวนี้มีคนอยากได้เยอะนะครับมีคนอยากได้เยอะราคาขึ้นเดี๋ยวครับ80กว่าบาทบางทีที่เราเห็นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่คนมาประมูลนะครับแต่มันเป็นอัตโนมัติก็คือเขาตั้งไว้นะครับสำหรับคนที่มาปล่อยประมูลนะครับสำหรับเว็บพูดง่ายเดี๋ยวเราเลือกตัวใหม่กันแล้วกันเดี๋ยวเราจะดูที่นาฬิกาสมาร์ทวอทดูนะครับตอนนี้สมาร์ทวอทอยู่8โอ้ตัวนี้ราคาตอนนี้ประมูลอยู่ที่101บาทนะครับแพงถือว่าแพงนะถ้าประมูลในราคานี้นะครับดู MP3 ครับตัวนี้ขึ้นมาใหม่ดูคนประมูลตัวนี้ราคาประมาณ180บาทนะครับถ้าของใหม่ตอนนี้ราคาประมูลอยู่ที่51บาทเดี๋ยวเราจะลองเสนอราคาเสนอราคาอยู่ที่80นะครับถ้าได้ก็ถือว่าประหยัดไป100นะครับเดี๋ยวลองดูอ
โอเคครับตัวนี้เราประมูลได้เห็นไหมครับประมูลได้ในราคาที่81บาทนะฮะหลังจากประมูลเสร็จมันก็จะขึ้นแบบนี้ครับถ้าเราประมูลได้นะครับเราก็ไปดูรถเข็นครับดูรถเข็นเนี่ยครับสินค้าที่เราประมูลมาเราประมูลได้ที่81แต่ทีนี้เขารวมภาษีนะครับ8ภาษีน่าจะเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่รวมแล้วอยู่ที่89นะครับถ้าเราจัดส่งเลยนี่มันยังไม่แค่นี้นะครับมันจะบวกอีกค่าส่งอีก39บาทนะครับดังนั้นในการประมูลแต่ละครั้งท่านควรเลือกประมูลสัก 4-5 ชิ้นนะครับเพื่อที่จะได้ในราคาส่งที่ถูกนะครับไม่งั้นเราสั่งชิ้นนึงเนี่ยประมูลชิ้นนึงมา80บาทเราเอาค่าส่งใส่อีก39หรือ40บาทแล้วก็ตก140ซื้อของชิ้นนี้ประมาณ190ก็ได้ส่วนลดนิดเดียวนะครับก็แนะนำควรที่จะประมูลหลายชิ้นนะครับเพื่อที่จะได้มาจัดส่งครั้งเดียวนะครับเราจะกลับไปประมูลอีก อันนี้ก็ยกตัวอย่างการประมูลให้ดูนะครับว่าประมูลยังไงนะครับหลังจากประมูลเสร็จก็ใส่รถเข็นกดรถเข็นกดสั่งซื้อนะครับเขาก็จะให้เราใส่ที่อยู่จัดส่งหลังจากใส่ที่อยู่เสร็จยืนยันนะครับสินค้าจะมาถึงท่านประมาณ2วันก็จะมีการเก็บเงินปลายทางนะครับเก็บเงินปลายทางแล้วถามว่าเวลาเขามาส่งเนี่ยเราไม่รับสินค้าได้ไหมก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเราเพราะว่าถ้าเราไม่พอใจในสินค้าที่เราประมูลมาเนี่ยอยากยกเลิกก็ได้ยกเลิกตอนที่เขามาส่งนะครับสินค้าก็จะตีกลับไปที่บริษัทชิรินโดอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาก็จะเอาไปประมูลใหม่ประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเกี่ยวกับการประมูลสินค้าให้ราคาถูกนะครับก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ